เฮลโลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์มอร์แกนมาอีกแล้วครับมาสอนกีตาร์ตามคำเรียกร้องครับน้องๆขอเข้ามาบอกว่าอาจารย์ครับช่วยสอนเพลงนี้หน่อยมันกำลังดังมากเลยผมก็ไม่ค่อยได้ฟังด้วยเพลงนี้ชื่อว่าสหายสุราของมาริฮวาน่าครับจริงๆเพลงนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพลงเก่ามากเลยนะครับแต่ตอนหลังรู้สึกมีการมานำมาโคเวอร์แล้วก็กลายเป็นที่โด่งดังกันขึ้นมานะครับดั้งเดิมเนี่ยถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นคีย์ดีแต่พอเขาโคเวอร์รู้สึกผู้หญิงร้องจะเป็นคีย์อีทำนองเนี่ยถ้าคนรุ่นเก่าๆอาจจะได้เคยฟังเพลงหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองนี่จังหวะคล้ายๆเพลงนี้แหละลองไปฟังดูนะครับทีนี้เพลงสหายสุราเนี่ยอินโทรวันนี้จะมาสอนเรื่องของอินโทรนะครับเล่นคีย์ E เนี่ย E นะครับจับคอร์ด E จริงๆตรงนี้ก็ได้เอาเป็นว่าสอนอินโทรก่อนนะครับเพราะว่าอินโทรเนี่ยน่าสนใจอินโทรเขาเล่นด้วยแอคคอร์เดียนนะครับแต่ผมจะนำมาเล่นด้วยกีตาร์ให้ฟังฉะนั้นเราไม่มีแอคคอร์เดียนเล่นด้วยกีตาร์นี่แหละอ่ะเริ่มเลยนะครับคอร์ด E สายแรกนะฮะก็คือนี่สาย1ช่องที่4นะครับเล่นแบบ Hammer or Pull off นะครับดูนะฮะตบลงไปอันนี้เป็นช่องที่7กับช่องที่5นะครับถ้าให้ดีเนี่ยเราวางนิ้ว1ช่องต่อ1นิ้วอย่างนี้มันจะสะดวกมากในอนาคตนะครับเวลาเราเล่นพื้นฐานแน่นๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเล่นนิ้วก้อยไม่ได้เล่นอย่างนี้มันอาจจะเมื่อยมือหน่อยนะฮะฉะนั้นเริ่มด้วยการวางนิ้ว4ช่อง1นิ้วเนี่ยๆๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เล่นอย่างนี้ครับนิ้วชี้กดไว้แล้วก็ตบลงมาดีดนะครับดีดแล้วก็ตบนี่ดูเดี๋ยวนี้แมวแต้วนี่คือนี่ฮะสาย2นะครับสาย2นี่โอเคนะคราวนี้ดูนะครับมันจะวนกลับมาอย่างนี้ผมทวนให้อีกครั้งนะครับเดี๋ยวค่อยย้อนวิดีโอไปมาก็ได้นะครับว่าเล่นยังไงวนอยู่ตรงนี้ครับโอเคนะครับทวนอีกครั้งนี่นะฮะท่อนต่อมาแอคคอร์เดียนจะอยู่ประมาณนี้นะฮะผมทวนให้อีกรอบนะครับแอคคอร์เดียนก็มีสำเนียงนะฮะนี่คือพาร์ทแรกของแอคคอร์เดียนต่อไปก็จะเป็นกีตาร์โซโล่ไฟฟ้าคือเล่นสาย3นะครับช่องที่13แล้วก็ไปสาย1ช่องที่12ข้ามลงไปเลยนะฮะตรงนี้บางคนเล่นไม่ได้เพราะว่ามันข้ามสายฝึกนะครับก็ดีดแล้วสไลด์มาก็ได้ช่อง13ลงไปช่อง12สาย1นะครับแล้วก็มานี่ฮะช่องที่14สายที่2นะครับ2รอบแล้วก็ช่องที่12นะครับสาย2แล้วก็อันนี้เป็นโน้ตบลูนะครับสายที่3ก็คือติดกันเลยเป็นเหมือนโครเมติกสเกลนะฟังสำเนียงเป็นบลูอยู่นะฮะ
ป็นไงฮะมันจะจบอยู่อย่างนี้นะฮะอ้าวไฟฟ้าจริงๆตรงนี้เนี่ยคือคุณไปใส่เอาก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่อยากจะนั่นให้เหมือนของเขาก็คือเนี่ยเมื่อกี้เราเล่นอย่างนี้แต่มันก็วนๆอยู่แถวนี้นะพอท่อนที่สองมันจะเป็นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยฮะช่องที่9แล้วก็มาช่องที่11กับ8ใช่ไหมเออ9 นี่นะครับวนของมันจะอยู่อย่างเงี้ยวนลูปกันไปมาอ่ะทบทวนอีกครั้งนะฮะไปฝึกลูกเล่นแบบนี้นะฮะนี่คือจบนะครับสำหรับ2ท่อนคือแอคคอร์เดียน1ท่อนแล้วก็กีตาร์โซโล่ไฟฟ้าอีก1ท่อนนะครับของเดิมถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเล่นเป็นแอคคอร์เดียนทั้งหมดเลยนะครับเอาละครับลองไปฝึกกันดูผมพยายามเล่นช้าๆยกนิ้วให้ชัดเจนนะครับเวลาฝึกใน YouTube หรือว่าในวิดีโอเนี่ยมันง่ายตรงไหนที่เราไม่ทันเราหยุดแล้วก็มาฝึกได้ฉะนั้นเวลาผมสอนไปเนี่ยผมจะเล่นช่วงเร็วบ้างช้าบ้างให้เราไปเลือกดูนะครับบางคนเนี่ยเล่นช้ามันนึกไม่ออกอ่ะมันต้องเล่นเท่ากับเพลงอ่ะเอาละครับนี่คือสหายสุราของมาริวาน่าฟิชเชอริ่งกับใครผมจำไม่ได้นะครับลองไปฝึกกันดูนะฮะขอบคุณทุกชีวิตครับบายบายหัวใจผมว่างจะมีใครมาทับจองเฮ้ยคนละเพลง